พระพุทธรูปขาววัดราชกระบังประดังวัดรานบุญหัวตะเข้มีหุ่นองค์เซียนสถาบันเรียนวิศวกรรมอุตสาหกรรมที่นิคมแหล่งอุดมด้วยคูคลองโบสถ์สักทองวัดทิพภาวาสสวนนกธรรมชาติแขวงลำปะทิวนี้รายการกระจกสามวาจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับหนุ่มคนหนึ่งในย่านราชกระบังตอนนี้เขากำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับเขามีชื่อว่าปอนณราวิทย์เลิศรัตน์โกสุมนะครับปอนณราวิทย์เลิศรัตน์โกสุมเกิดเมื่อวันขึ้น8ค่ําเดือน3วันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2544นะครับหรือคริสตศักราช2001นะครับปัจจุบันปอนกำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังอาหารที่ชอบกุ้งเผากีฬาที่ชอบบาสเกตบอลนิสัยส่วนตัวเป็นคนขี้บ่นแต่เวลาทำงานจะไม่เคยบ่นที่ผ่านมาของเขานะครับเป็นดีกรีเดือนประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเป็นตัวแทนประกวดดาวเดือนประจำสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารราชกระบังประจำปีการศึกษา2562นะครับการเข้าสู่วงการบันเทิงของคุณปอนณราวิทย์นะครับได้เข้าประกวดโครงการ Go On Girl and Guy Star Search by Clean and Clear ปี3เมื่อปีพุทธศักราช2563นั่นเองนะครับและได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดนั้นด้วยต่อมาเขาได้เข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัดจีนMTV เมื่อปีพุทธศักราช2563นั่นเองนะครับงานแรกในฐานะนักแสดงของ GMM TV ก็คือมินิซีรีส์อุ่นไอเลิฟซึ่งเป็นเรื่องสั้นก่อนจบของซีรีส์ The Gifted Gratification แสดงร่วมกับฮุกภูสิทธิ์แอนบิ๋มบิ๋มแพรขวัญ นะครับล่าสุดกับผลงานใหม่ก็คือหมอกนิสิตแพทย์สุดฮอตที่ใครเห็นและต้องหลงรักในปลาบนฟ้า Fit Up On The Sky ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทาง GMM TV 25และ 4 ทุ่มครึ่งบนราย TV นะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับปอนณราวิทย์ได้ประกบคู่กับภูวินตั้งศักดิ์ยืนนะครับเป็นการโคจรเจอกันครั้งแรกนะครับในฐานะพระเอกดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับและคนในวงการเรียกเขาว่าไอโรตีนั่นเองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการกินโรตีนั่นเองนะครับแสแห่งโซเชียลบวกกับการวางตัวที่ดีและการที่เป็นของจับของสิ่งใหม่ที่คนต่างจับตามองนั้นทำให้ปอนณราวิทย์มีอิทธิพลทางการสื่อที่มากขึ้นและมีอิทธิพลต่อสื่อบันเทิงไทยในสยามประเทศมากมายในขณะที่ตอนนี้เขากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2กำลังจะศึกษาในชั้นระดับชั้นปีที่3นั่นเองนะครับครองใจแฟนคลับสาววายและชาววายได้เป็นอย่างดีสมกับเป็นศิลปินวัยรุ่นพุ่งแรงในยุคปัจจุบันนะครับสำหรับวันนี้โดมี่สีพยาผู้บรรยายรายการกระจก3วาวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ